อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในประชาคมอาเซียนนายอภินันจันทรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนายสุชาติเลียงแสงทองกงสุนใหญ่หน้ากรุงนครคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะกรรมการพรรคคอมมิวนสิสต์ประจำมณฑลยูนานและสื่อมวลชนจีนจำนวน23คน น,นายพินันกล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์เตรียมร่วมมือกับหน่วยงานสื่อสารของจีนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและผู้ปฏิบัติงานโดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจก,การเมืองและสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นหลักหลังจากนั้นคณะกรรมการพรรคค,คอมมิวนิสต์ประจําบนทนยูนานได้เข้าร่วมเสวนาด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศคู่ค้าของอาเซียนและเป็นหนึ่งในประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประเทศไทยและจีน ยังเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะมณฑลยูนานเป็นประเทศที่อยู่ในเส้นทาง r 3 a ซึ่งเชื่อมต่อประเทศไทยที่เชียงของโดยผ่านประเทศลาว